รวม5มือถือใหม่แบรนด์เรียวมีบอกได้เลยว่าแบรนด์นี้เปิดตัวกันมาถี่มากๆซึ่งแต่ละรุ่นครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยส่วนจะมีรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลย Let's goต้องขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าสำหรับซีรีส์มือถือใหม่เนี่ยเราจะทำก็ต่อเมื่อแบรนด์นั้นๆ นะครับปล่อยมือถือออกมาเยอะจริงๆแต่รอบนี้ครับเรียวมีเราได้ทำไปเมื่อปลายปีที่แล้วครับแต่ตอนนี้ครับเราได้กลับมาทำอีกแล้วนะครับเพราะว่าเรียวมีเขาปล่อยมาเยอะจริงๆซึ่งในแต่ละรุ่นครับผมบอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยดีกว่าครับเรียวมี X50 Pro 5G รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.44 นิ้วความละเอียดหน้าจอจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED และครอบทำมาด้วยกระจก Gorilla Glass 5การรองรับต่างๆครับบอกได้เลยว่ามีมาให้เยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็น DCI P3 HDR 10 Plus ก็มีมาให้นะครับและความพิเศษของรุ่นนี้ครับค่า Refresh Rate หน้าจอสูงถึง 90Hz กันเลยทีเดียวยังไม่พอครับค่า Touch Sensing เนี่ยยังสูงถึง 180Hz กันอีกด้วยซึ่งในด้านของหน้าจอครับมือถือรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นนึงเลยนะครับที่ไปได้สุดในเรื่องของหน้าจอไม่ว่าจะเป็นชนิดของหน้าจอความละเอียดหน้าจอความทนทานหรือแม้แต่ค่า refresh rate ครับมือถือรุ่นนี้ให้มาเยอะจริงๆครับสำหรับเรื่องของหน้าจอพอร์ตการเชื่อมต่อรุ่นนี้จะเป็น USB Type C นะครับช่องรูหูฟัง 3.5 รุ่นนี้โดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีมาให้นะน้ำหนักตัวเครื่องครับรุ่นนี้จะอยู่ที่205 กรัมซึ่งถือว่าก็ไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครอบทำมาด้วย Realme UI version 1.0 ซึ่งเป็น UI ใหม่ของทาง Realme นะครับ CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็นตัวแรงอย่าง Snapdragon 865 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.84 GHz ส่วน GPU ครับเลือกใช้เป็น Adreno 650ซึ่ง CPU ตัวนี้ครับเป็นที่รู้กันว่าเป็น CPU ที่แรงที่สุดแล้วนะครับในฝั่งของ Android ก็ในด้านการใช้งานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วๆไปการเล่นเกมหรือแม้กระทั่งการถ่ายรูปหรือการตัดต่ออะไรต่างๆในมือถือเครื่องนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าลื่นไหลมากๆครับมาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันดีกว่าครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวตัวหลักจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ f1.8 เป็นกล้องเลนไวนะครับบวกมาด้วยกับเลนเทเลโฟโต้อีก12ล้านพิกเซลเลนอัลตราไวอีก8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเดปเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลรุ่นนี้ครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30 เฟรมเปอร์เซกนะครับหรือว่า30เฟรมเรทนั่นเองส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะมีมาให้ถึง2ตัวครับดูออลคาเมร่าตัวหลักจะอยู่ที่32ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ f2.5 เป็นกล้องเลนไวนะครับบวกมาด้วยกับเลนอัลตราไวอีก8ล้านพิกเซลซึ่งกล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 1080p 120เฟรมเรทเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เป็นอีกรุ่นนึงที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเพราะว่ามีเลนมาให้เลือกถึง4เลนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของรุ่นนี้ครับมีเลนเทเลโฟโต้มาให้ด้วยครับซึ่งสามารถถ่ายแบบซูมไม่เสียความละเอียดครับหรือว่าเป็นซูมออปติคอลซูมนั่นแหละครับและนอกจากนี้ครับยังสามารถถ่ายรูปในมุมต่างๆได้นะครับคนที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เหมาะมากๆมาดูในส่วนของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้แบตเตอรี่มาที่4,200มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก65วัตต์ซึ่งทาง Realme ครับเค้าได้เคลมมาว่าสามารถชาร์จเต็ม 100% ภายใน35นาทีกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องแรมกับรอมพร้อมๆกับเรื่องของราคากันดีกว่าครับรุ่นนี้ครับจะมีมาให้เลือกถึง3รุ่นครับรุ่นแรม8กิกรอม128กิกครับราคาจะอยู่ราวๆประมาณ 2,500 บาทครับขยับขึ้นมาเป็นรุ่นแรม8กิกรอม256กิกครับราคาจะอยู่ราวๆประมาณ 22,900 บาทครับรุ่นท็อปสุดครับเป็นรุ่นแรม12กิกรอม256กิกครับราคาจะอยู่ราวๆประมาณ 25,600 บาทครับซึ่งนี่เป็นราคาที่พร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Realme นะครับในทวีปยุโรปนะฮะนี่เป็นราคาขายในยุโรปนะฮะซึ่งคาดว่าโอกาสที่จะเข้าไทยเนี่ยน้อยมากๆนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเข้าไทยเลยนะครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปครับกับ Realme X50 Pro 5GRealme C3 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.5 นิ้วเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ความละเอียดจะอยู่ที่ HD Plus ครอบทับมาด้วยกระจก Gorilla Glass 3พอร์ตการเชื่อมต่อรุ่นนี้จะเป็น Micro USB version 2.0 ปกตินะครับแจ็ครูหูฟัง 3.5 ยังมีมาให้ปกตินะครับยังไม่ได้ตัดออกไปไหนส่วนในเรื่องของการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครอบทับมาด้วย Realme UI version 1.0 CPU ครับเลือกใช้เป็น MediaTek Helio G70 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.0 GHz ส่วน GPU ครับเลือกใช้เป็นG522 EEMC2 ส่วนในเรื่องของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่2ตัวครับตัวหลักจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ f1.8 เป็นกล้องเลนส์ไวด์นะครับบวกด้วยกับเลนส์ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลซึ่งสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 1080p 30 เฟรมเปอร์เซกส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ f2.4 เป็นกล้องเลนส์ไวด์นะครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาเยอะถึง5,000 มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียว
มาดูในส่วนของเรื่องราคากันดีกว่าครับซึ่ง Realme C3 ครับตอนนี้มีขายในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือรุ่นแรม 3GB ROM 32GB ครับสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 3,999 บาทเท่านั้นเองซึ่งมือถือรุ่นนี้ครับก็จะเป็นมือถือราคาประหยัดสเปคก็พอตัวนั่นแหละครับตามราคาที่ได้คุ้มค่าคุ้มราคานั่นเองครับสำหรับ Realme C3Realme 6 Pro รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.6 นิ้วความละเอียดหน้าจอจะอยู่ที่ Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ครอบทับมาด้วยกระจก Gorilla Glass 5ค่า Refresh Rate หน้าจอครับรุ่นนี้ให้มาเยอะถึง 90Hz กันเลยทีเดียวและนอกจากนี้ครับค่า Touch Sensing เนี่ยยังให้มาเยอะถึง 120Hz ซึ่งบอกได้เลยครับว่าในเรื่องของหน้าจออาจจะติอยู่แค่ชนิดของหน้าจอเท่านั้นเองครับนอกนั้นบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆพอร์ตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้จะเป็น USB Type C แจ็ครูหูฟัง 3.5 ยังมีมาให้นะครับยังไม่ได้ตัดออกไปไหนน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่202กรัมมาดูในส่วนของการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครอบทำมาด้วย Realme UI เวอร์ชัน 1.0 นะครับ CPU ตัวนี้ครับเลือกใช้เป็น Snapdragon 720G Octa Core ครับความเร็วจะอยู่ที่ 2.3 GHz ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Adreno 618ส่วนในเรื่องการทำงานครับรุ่นนี้บอกได้เลยว่าใช้งานได้สบายๆหายห่วงครับแต่ในเรื่องของการเล่นเกมครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะแพ้รุ่นน้องของเขาอย่าง Realme 6ครับซึ่งทางเรานะครับก็ได้ทำ VS ไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่ได้ดูนะครับกดปุ่มตัว i ด้านบนได้เลยครับแอบขายของนิดๆมาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันดีกว่าครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวครับตัวหลักจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสง GTF 1.8 เป็นกล้องเลนส์ไวด์นะครับบวกด้วยกับเลนส์เทเลโฟโต้อีก12ล้านพิกเซลเลนส์อัลตราไวด์8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลรุ่นนี้ครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทครับส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะมีมาให้ถึง2ตัวครับ Dual Camera ตัวหลักจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูรับแสง GTF 2.1 เป็นกล้องเลนส์วายนะครับบวกมาด้วยกับเลนส์อัลตราไวด์อีก8ล้านพิกเซลครับในเรื่องของกล้องครับก็ต้องบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยก็ไม่แพ้รุ่น X50 Pro 5G กันเลยเพราะว่าความละเอียดเดียวกันตัวเลนส์ยังเป็นตัวเลนส์ชิ้นเดียวกันนะครับจะแตกต่างกันที่เลนส์ Depth Sensor แล้วก็เลนส์ Macro เท่านั้นเองส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาที่ 4,300 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก30วัตต์ทาง Realme ครับเค้าเคลมมาว่าสามารถชาร์จเต็ม 100% ภายใน57นาทีครับซึ่งเป็น Wall Fast Charge เวอร์ชั่น 4.0 ของเขานั่นเองฮะส่วนในเรื่องของแรมรอมแล้วก็แบตเตอรี่ครับรุ่นนี้เปิดตัวในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยรุ่นนี้ครับจะมีความจุเดียวนะครับนั่นก็คือรุ่นแรม 8GB รอม 128GB ครับราคาเปิดตัวจะอยู่ที่ 1,999 บาทนี่เป็นราคาจาก Official Store นะครับซึ่งสามารถซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ซึ่งคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ครับจะเป็นอยู่ในช่วงของการกักตัวนะครับคุณผู้ชมก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับว่างๆก็เปิดดูช่อง CCTV Six Sister เล่นๆอะไรประมาณนี้นะครับนอกเรื่องมามากแล้วนะครับมือถือรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆครับกับ Realme 6 Pro Realme 6รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.5 นิ้วความละเอียดหน้าจอจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD และยังครอบทำมาด้วยกระจก Gorilla Glass 3อีกต่างหากครับค่า Refresh Rate หน้าจอครับรุ่นนี้จะให้มาเยอะถึง 90Hz และนอกจากนั้นครับค่า Touch Sensing เนี่ยยังให้มาถึง 120Hz กันอีกด้วยซึ่งหน้าจอครับบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับแต่จะติอยู่แค่ชนิดของหน้าจอเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่ซีเรียสบอกได้เลยว่าน่าสนใจจริงๆครับพอร์ตการเชื่อมต่อรุ่นนี้จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง 3.5 ยังมีมาให้ยังไม่ได้ตัดออกไปไหนส่วนในเรื่องของการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครับครอบทับมาด้วย Realme UI เวอร์ชัน 1.0 CPU ครับเลือกใช้เป็นตัวแรงอย่าง MediaTek Helio G90T Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.05 GHz GPU เลือกใช้เป็น Mali G76 MC4 ถ้าคอเกมทั้งหลายครับผมบอกได้เลยว่าน่าจะรู้ดีว่า CPU ตัวนี้ครับเหมาะกับการเล่นเกมมากๆนะครับสายเกมมิ่งไม่ควรพลาดเลยนะครับเรื่องนี้ส่วนในเรื่องของกล้องครับรุ่นนี้ให้กล้องหลังมาที่4ตัวครับตัวหลักจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสง GTF 1.8 เป็นกล้องเลนส์วายนะครับบวกมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าวายอีก8ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลรุ่นนี้ครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30 frame per sec นั่นเองครับส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูรับแสง GTF 2.0 เป็นกล้องเลนส์วายนะครับซึ่งในส่วนของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้ก็อาจจะเป็นรองรุ่นพี่เขาอยู่เล็กน้อยนะครับในเรื่องของชนิดเลนส์นะฮะนอกนั้นก็บอกได้เลยว่าสูสีเอามากๆเพราะว่า
เราได้ทำ VS ไว้แล้วนะครับขายของอีกแล้วนะฮะมาดูในส่วนของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 4,300 มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็วอีก30วัตต์ซึ่งเขาเคลมมาว่าสามารถชาร์จเต็ม 100% ภายใน55นาทีนั่นเองครับมาดูในส่วนของเรื่องราคากันดีกว่าครับซึ่ง Realme 6เปิดตัวในบ้านเราจะมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นนะครับนั่นก็คือรุ่น RAM 8 GB ROM 128 GB ครับจะเปิดตัวในราคา 7,999 บาทครับเพิ่มตังค์อีก 1,000 นึงครับจะได้ RAM 8 GB ROM 128 GB ครับราคาจะอยู่ที่ 8,999 บาทเท่านั้นเองโดยรวมครับมือถือรุ่นนี้น่าจะเหมาะกับทุกสายทุกไลฟ์สไตล์เลยก็ว่าได้นะครับแต่จะเน้นเฉพาะเจาะจงไปสำหรับสายเกมมิ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่า CPU เขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อเล่นเกมให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะเลยนะครับกับ Realme 6Realme 6i รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.5 นิ้วความละเอียดหน้าจอจะเป็น HD+ และเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD พอร์ตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้จะเป็น USB Type C ครับแจ็ครูหูฟัง 3.5 ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ตัดไปไหนส่วนในเรื่องของการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครับครอบทับมาด้วย Realme UI ส่วน CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น MediaTek Helio G80 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.0 GHz ส่วน GPU ครับเลือกใช้เป็น MaliG52 MC2 ดูจาก CPU แล้วนะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นน้องของ Helio G90T แน่ๆครับเพราะว่ารุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า G80 ประสิทธิภาพของมันก็บอกได้เลยว่าน่าจะใกล้เคียงกันมากๆครับแต่จะด้อยกว่านิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะฮะมาดูในส่วนของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวครับตัวหลักจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลรูรับแสง GTF 1.8 เป็นกล้องเลนส์ไวด์นะครับบวกด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์อีก8ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลรุ่นนี้ครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30 เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูรับแสง GTF 2.0 นะครับมาดูในส่วนของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้แบตเตอรี่มาถึง 5,000 มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์ซึ่งในงบประมาณนี้ครับบอกได้เลยว่าแบตเตอรี่เนี่ยเยอะมากๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องราคากันดีกว่าครับโดยรุ่นนี้ครับมีการเปิดจองที่ประเทศพม่าแล้วนะครับก่อนที่จะมีการวางขายอย่างเป็นทางการนะครับโดยจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2รุ่นนะครับนั่นก็คือรุ่น RAM 3 GB ROM 64 GB ครับรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่ 5,600 บาทรุ่น RAM 4 GB ROM 128 GB ครับราคาจะอยู่ราวๆประมาณ 6,800 บาทครับนี่เป็นราคาจากต่างประเทศนะครับก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างพม่านี่เองซึ่งบอกได้เลยครับว่าอีกไม่นานก็เข้าไทยครับเพราะว่าผ่านกสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้ครับเราก็ต้องรอดูว่าราคาที่เปิดตัวในไทยเนี่ยจะให้มาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกับ Realme 6i เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับ5มือถือใหม่แบรนด์ Realme ที่เราได้มานำเสนอกันในวันนี้ซึ่งผมบอกได้เลยครับว่า Realme เนี่ยเขากระหน่ำเปิดตัวมือถือโอ้โหถี่มากๆเลยนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยโอ้โห Realme 6 Series ก็ซัดไป3ตัวแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้เลือกใช้อย่างเรานะครับทำให้เราเนี่ยมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นนะครับที่เราจัดอันดับไปนะครับไม่ได้บอกว่าอันดับ1ดีที่สุดนะครับแต่เราเรียงจากวันและเวลาที่เปิดตัวมือถือรุ่นนั้นๆ นะครับโดยอันดับ5เนี่ยก็จะเปิดตัวนานหน่อยเถิบขึ้นมาก็จะเปิดตัวเร็วๆนี้นั่นเองนะฮะหวังว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับเป็นช่วงกักตัวนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็จะให้ประชาชนอย่างเราๆเนี่ยกักตัวอยู่ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนนะครับเพราะว่าเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 นั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนว่างๆนะครับไม่มีอะไรทำจริงๆนะครับหยิบมือถือครับเข้า YouTube เปิดดูช่อง CCT Successor ของเราได้นะครับซึ่งทางช่องของเราเนี่ยก็มีสาระมากมายให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น VS สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ5มือถือใหม่10มือถือที่น่าซื้อน่าใช้โอ้โหคอนเทนต์เราเยอะมากมายจริงๆครับขายของนิดหน่อยขายของนิดหน่อยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม Dream Molly Up ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกๆคนครับ See you again ลาก่อน